สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเค็มบิ้งไว้ดื่มเค็มบิ้งไว้ใจตรงกันเฮ้เฮ้เฮ้จามบ่อยจังไว้วันนี้เหมือนมีใครจะมาหายังไงไม่รู้ว่ะเออฮะเฮ้เฮ้เฮ้โอ้มันยังไงวะน่าเบื่อเว้ยทำอะไรไม่ถูกหยิบเข้าอย่าบอกอยู่เนี่ยกันฝนซะหน่อยฮะเฮ้เฮ้ยอะไรวะจะไปตามหากันยังไงเนี่ยนี่ไงถามป้าเจอป้าพอดีป้าต้องนะคะป้าป้าคะป้าพอรู้จักบ้านอาฉีไหมคะอาฉีไหนอะอาฉีที่เขาเป็นยามอะค่ะที่เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะอ๋อพอรู้ลูกยายปิดไหมป้ารู้จักใช่ไหมคะค่ะนั้นป้าพาไปหน่อยนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะบ้านเขาอยู่ไหนครับอ๋อบ้านก็อยู่ข้างในนู้นในซ้ายพออยู่เดินไปไม่ได้เลยไม่ได้ตรงไปเรืออย่างเดียวอ๋องั้นป้าพาพวกเราไปเดี๋ยวพวกเราให้ตังค์แล้วก็แล้วกันเนาะไป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 ลงลงลงเอาลงนี่ดีครับดีไหมครับผมครับบ้านหลังนี้หรือเปล่าจ๊ะหลังนี้เหรอหลังนี้เหรอครับป้าไม่เห็นมาอยู่หลายวันแล้วจ้าเดี๋ยวผมเดินไปดูหน่อยจ้าขอบคุณมากครับป้าขอบคุณครับอาชีอาชีอาชีรู้เปล่าก็ไม่รู้เดินหน่อยพวกเราอาชีมันไม่มีคนเลยอาชีมีใครอยู่ไหมครับอาชีเอ้าอย่านะจะไปตามกันที่ไหนล่ะทีนี้เข็นได้เด็กหน่อยนี่แล้วไปไปดีกว่าไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนร้อนก็ร้อนต้องนั่งรอกันตรงนี้แหละยังไงก็ต้องมาบ้านหลังนี้ทำเป็นบ้านของเขาใช่ไหมไม่เห็นจะมีใครอยู่เลยอ่ะเจ๊เน่แล้วก็ต้องกลับมาแน่นอนเพราะว่าบ้านเราอยู่นี่แต่บ้านก็ดูลักษณะมีคนอยู่นะแต่ไม่มีใครอยู่เอาไงดีพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้หรือว่ายังไงเฮ้ยอาชีอาชีอาชีรอด้วยอาชีอาชีอาชีไปเสียเลยดิอาชีอาชีคุยกันก่อนอาชีคุยกันก่อนอาชีอาชีจะไปไหนเนี่ยที่พวกเธอจะบ้าไงเนี่ยวะไปตามหาอุตส่าห์มาถึงจุดทำบุญเลยตามหาตั้งนานเฮ้ยจะวิ่งหนีทำไมเนี่ยไม่ได้มาทำอะไรไปเลยไปเลยกลับไปเลยไม่ต้องมาเจอกันมาทำไมเนี่ยหอบหอบหอบเหนื่อยเหนื่อยไอ้จะวิ่งหนีไปไหนเนี่ยทำไมแล้วพวกเธอจะมาทำไมก็ฉันตามหาเจอพวกเธอที่แล้วจะรวยทุกทีเลยวะตามหามาตั้งนานตามหาเรื่องอะไรเห็นตัวแล้วฮะเรื่องอะไรมันมีเรื่องให้ช่วยสิ
อีกแล้วโอ้นี่ไม่เคยมีใครช่วยฉันเลยเกิดเรื่องมาเนี่ยเอาตัวรอดทุกคนฉันรับอยู่คนเดียวไป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 กลับไปกลับไปไม่ต้องมาหอบไม่ต้องมาหอบเลยไปเลยไปคุยกันก่อนไอ้ฉีไปนั่งคุยกันก่อนดีไหมถ้าเจ้าว่าซอยมันมีผู้ใดซอยอีกแล้วเดี๋ยวนี้ต้องซอยกันเด้เคยเรื่องมากจริงๆเลยว่ะไปไปไปจะวิ่งทำไมฮะพวกแกมีอะไรที่มาฉันวันนี้พูดมาเลยดีกว่าผมว่าสิมาถามเรื่องพระครับพระอะไรที่นี่ไม่มีครับมีพระพระอะไรของแกพระที่ผมมาเอาไหหน้าไปขายอ่ะโอ้มันโดนไอ้มันนานมาแล้วพระมึงนี่มันขายไปไงบังอ้อมันแสนหนึ่งตอนนู้นใช่ไหมล่ะโถยากแล้วตอนเนี้ยราคาตอนนี้คิดว่าเป็นล้านแล้วด้วยแล้วพวกเองอาจจะมีตังค์เป็นล้านเหรอจะไปซื้อคืนมันอ่ะมันราคาเป็นแสนแล้วตอนนี้อ่ะแต่ผ้าเนี้ยมันสำคัญจริงเราพ่อสิมีทางติดต่อเจ้าของผ้าได้ป่ะที่เขาผ้าไปก็ไม่รู้มันใช้เบอร์เดิมหรือเปล่าไอ้บางอ่ะเอาเงี้ยมีโทรศัพท์ไหมอันนี้นะมานี่เดี๋ยวฉันเมมไว้เอากดเองก็ได้เบอร์อะไรคะนะ1ก็1เฮ้ยมันไม่ใช่169หรือเปล่าเฮ้ย111122ไม่ใช่อันนั้นผิดพลาดแล้วมั้งไม่ใช่หยุดโทรเอ้ยควรอย่าพูดนี่เว้ยประสาทกำลังเสียอยู่เหนื่อยก็เหนื่อยเนี่ยมาโทรเอ้ยเอาให้นะ062 684 684 3006 3006ถ้าเบอร์นี้โทรไม่ติดก็อย่าอีกเบอร์นึงอ่ะไหนว่ามา062 062 684 684 3006 3006เดี๋ยวมันเบอร์เดียวกันไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ก็นั่นแหละถ้าเกิดโทรครั้งแรกไม่ติดก็โทรครั้งที่2ก็ติดแล้วเหนื่อยจริงๆเบอร์ไอ้บางอ้อไม่รู้มันอยู่ที่เดิมป่ะไม่รู้ไอ้นี่มันย้ายที่อยู่เรื่อยไปยังไงก็ขอบคุณนะนะหามาตั้งนานเฮ้ยเรือกูหายไปไหนอันนี้ไม่ใช่เรือนี่เครื่องสูบน้ำปัดโถเอ้ยยังรู้เลยนานจังใดเขาก็ต้องเอาผ้าขึ้นให้ได้มันสำคัญเด้ที่กูจะพาเมื่อขามีตีไปมีตีเก่าเขาสิกลับไปซอยพอกับแม่เขาให้ได้แล้วเรื่องเงินล้านหนึ่งมึงเชื่อจังใดนี่พวกนายลืมไปแล้วเหรอว่าเรามีทองฮะทองเออขนาดครั้งที่แล้วนะแค่เหรียญเดียวขายได้ต้อง 50,000 เลยแล้วนี่เรามีต้องเยอะยังไงต้องพอใช่ไหมใช่อย่างนั้นก็เอาตามนี้ก็แล้วกันเอาอาชีทำอะไรอ่ะคึกมากระเป๋ามันร่วงไงเอาอีกแล้วเลยตั้งไว้ให้ดีๆเนี่ยเอาอีกแล้วนะอาชีทำนิสัยเดิมอีกแล้วนะรู้แหงฮะผู้สาวหวังดีนะเนี่ยถ้าให้เป็นหวังร้ายซะงั้นเอาถูกเว้ยฉันพวกของในกระเป๋านี่มันหกเกินการไงฉันจะเก็บไว้ให้ถูกเอ้ยทำไมแค่นี้ไม่ไว้ใจฉันได้ไงวะเอาไปแหมคราวที่แล้วก็ทำไมมีอะไรเสียหายไหมไม่มีอ่ะโธ่แค่นี้ไม่ไว้ใจกันแล้วไปว่าแต่พวกแกจะไปตามหาบางฮอที่ไหนกรุงเทพอ่ะก็ต้องไปกรุงเทพแล้วชี้แต่ไม่ต้องมึนห่วงหรอกฉันมีเบอร์โทรแล้วฉันโทรกันเองจะไปด้วยดิไม่ต้องไปหรอกไอ้ชี้เดี๋ยวฉันไปตามกันเองเดี๋ยวเราไปติดต่อกันเองไปแล้วนะชี้ขอบใจมากไปแล้วชี ไปดูสืบให้รู้ว่าไอ้ทองราคาเป็นล้านเนี่ยมันได้มายังไงต้องรู้กันเจ๋อเมื่อยวะชีวิตทุเรศร่อนสิวะชีวิตเราก็ตกต่ำเลยลูกผู้ใดให้มันเป็นแจ้งตำรวจวะนี่คือเสด็จนอนนี่นะฮะพี่เท่าก็ตกต่ำอยู่ดีเฮ้ยลองโทรหากำนันบ้างวะเออแม่นละมึงละเฮาสิมีทางรอดทุกพี่มันเข้าสิซอยเฮาได้
น้ำมันกินได้ป่ะไม่มีว่ะกำนันบ่รับสายว่ะโทรไหมโทรไหมเบ้อทำไมเนี่ยต้องเฮ้ยกำนันตัดสายกูว้าเขาจะยุ่งไหนลูกพี่บัดนี้ฮะคุณจะมาเขาจะยุ่งไหนชีวิตมันมีกันจักบาทเราจะยังไงต่ออีกจังเนี่ยจะต้องโทรถามราคาก่อนงั้นเราโทรถามบังอ้อเลยละกันโค้ดให้นำเอ้ยต้องใส่กำนันโทรกลับมาวะมาบุญพี่ข้าเมียหรอบางอ่อนวะนี่สู้เป็นไทยวะจำผมมาได้ป่ะคนที่อาชีเอาผ้าไปขายอ่ะมึงเป็นเจ้าของผ้าเป็นบ่นี่ผมอยากได้ผ้าขึ้นบางอ่อนสิขายที่ผมแสดงมันอยากได้ผ้าขึ้นป่ะราคามันเลยร้านนึงมึงถูไว้ป่ะโอเคเซผมไม่พออายุแสสนามบินบางพี่เก่ามึงรู้จักป่ะมืออื่นพอกันโอเคบาย3จะลืมบอกมันจะบอกใครบ้างบังอ้อว่าไงบ้างอ่ะเขาบอกว่าให้เอาเงินให้เขาล้านหนึ่งแล้วนายคิดว่าเราควรบอกตั้มพี่อาร์หรือเปล่าก็ต้องบอกหรอกสนิทแล้วก็ยุ่งเรื่องของเขาเขาวุ่นวายเขาวุ่นวายกับเรื่องของเขามากหลายแล้วเขาควรที่จบด้วยตัวของเขาสองคนไม่อยากรบกวนป่ะงั้นเดี๋ยวเราเตรียมทองไว้ขายเตรียมเงินไว้พรุ่งนี้กันไม่ได้ลูกพี่มืออื่นข้ามุกกูสิเก็บมันหลังจากที่ได้พระได้เงินเรียบร้อยแล้วกูสิยิ่งมาถึงเรื่องสองคนตัดปัญหาไปเลยลูกพี่เจ๊เป็นไปยุ่งเลยมึงไปลบขางคุ้มใหม่กับบักเอกพวกเราฟังลูกพี่กูสิยิ่งมันเลยน้ำมือกูเองตาใจนะเก็บไว้ก็วิประโยชน์เนี่ยหามันได้เงินมากเอาผู้สาวมันมานำมองดอกฟ้าที่ทุกคนไม้ปองมันอาจจะเป็นดอกทองมาก่อนก็ได้สุดท้ายกูกะอกหาขนาดกูหักจะได้ยังกะเปให้เงินเบิดมันกะบอหัวซาบ่แม่นวาสนาบ่ว่าคนมันจังไรโมรากากีหลายใจเฮาบ่มีเงินไห้มันกะบ่เอาอาจจะเป็นดอกฟ้าที่ใครก็ไม่ปองหรืออาจจะเป็นดอกทองมองให้ดีก็เลิกกัน